ิเคราะห์กันต่อศึกระหว่างคุณเฉลิมกับคุณทักษิณตกลงมันจะสะบั้นกันระยะยาวหรือชั่วครั้งชั่วคราวแล้วจะกลับมาคุยกันได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในอดีตมันมีมาแล้วไงนะเดี๋ยวลองดูว่าคุณวันลูกชายสุดที่รักว่าอย่างไรท่านนายกว่าอย่างไรพี่อ้วนภูมิธรรมอธิบายอย่างไรล่าสุดที่ถึงมีข่าวแจกออกมาว่าโชว์ใบรับรองแพทย์ว่าวันที่22สิงหาที่คุณเฉลิมไม่ไปโหวตนายกเนี่ยมีใบรับรองแพทย์อ๋อไม่ใช่ว่าตั้งใจไม่ไปนะไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งอะไรจะเอาเรื่องนี้มาเป็นปมที่ทำให้ไม่ได้ตำแหน่งตอบแทนอะไรในพรรคเนี่ยไม่ได้ไปไปมามามันจะเป็นแค่เกมต่อรองหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูกันยาวๆเริ่มจากคุณวันอยู่บำรุงก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวานที่มันมีข่าวออกมาว่าคุณเฉลิมไม่พอใจคุณทักษิณใช่ไหมครับคุณวันก็เลยไลฟ์ชี้แจงข่าวนี้บอกผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนด้วยแต่ที่ยืนยันได้คือผมไม่เคยพูดจากวนโอ๊ยใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียวบอกก็ยังงงอยู่เพราะยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้มันเท็จจริงอย่างไรคุณวันบอกว่าบุคลิกความกวนอะไรเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะตอนอยู่เพื่อไทยก็พูดตลอดว่าตนไม่ไปหรอกตนจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่รักตนไม่รักครอบครัวของตนลองฟังคุณวันดูครับผมไม่เคยพูดจากวนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยผมยังงงอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้มันจริงเท็จยังไงแต่ในเนื้อข่าวเหมือนบอกว่าท่านทักษิณด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลข่าวมาจากไหนผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่เมื่อวานบอกไม่มีอะไรไม่น่าจะไปไหนไลฟ์ Live, ใช่ไหมวันนี้โพสต์ดูเหมือนจะมีมูลมีตัวหนังสือออกมาในโพสต์นะคะประมาณ10โมงครึ่งค่ะระบุเวลาได้เลยนะคะคุณวันอยู่บำรุงโพสต์ไว้นะคะใน Facebook ของตัวเองแล้วก็เอาเนื้อเพลงหนึ่งมาโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจเพลงของพี่บอยกฤษิยพงษ์เขาโพสต์เท่านี้แต่มันไม่จบเพราะว่าถ้าไปส่องคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ของเขาอยู่ในนั้นค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าตระกูลอยู่บำรุงประจบสอพลอใครไม่เป็นอ่ะมันแปลว่าอะไรล่ะอ่ะแล้วต่อมาก็มีโพสต์ภาพโลโก้พรรคมวลชนอันนี้เริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมคะพรรคการเมืองที่เมื่อก่อนหัวหน้าพรรคเนี่ยก็คือคุณเฉลิมนั่นแหละแล้วถามว่าใครทันบ้างก็ตีความกันไปว่าเอ๊ะมีแนวคิดที่บ้านคุณเฉลิมเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นลูกจะมาตั้งพรรคใหม่อย่างที่คุณเฉลิมเคยทำได้แล้วก็รุ่งเรืองพาตัวเองเข้าไปเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกในรัฐบาลนาชาติหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีข่าวออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีล่ะว่าอย่างไรเพราะว่าคุณเฉลิมไม่ได้ไปโหวตนายกวันที่22สิงหาคมนายกบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องของพรรคเรื่องที่เขาจะจัดการกันเองตนไม่ได้เข้าไปอยู่ในความขัดแย้งของแต่ละคนเลยแต่นายกพูดคำหนึ่งอาจจะมีงอนมีน้อยใจกันบ้างน้อยใจคือหมายถึงว่าอดีตนายกทักษิณน้อยใจที่คุณเฉลิมไม่ได้ไปโหวตนายกให้คุณเศรษฐาหรือนายกท่านจะหมายถึงคุณเฉลิมที่บอกว่าน้อยใจคุณทักษิณจะมาน้อยใจคุณเฉลิมทำไมเนาะหรือว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านายกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องอะไรแต่ย้ำว่าตำแหน่งมันมีจำนวนจำกัดหลายคนเข้ามาทำงานก็มีความประสงค์จะเข้ามาช่วยบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ตรงนี้บางท่านก็เป็นรัฐมนตรีบางท่านก็เป็นผู้ช่วยการแต่งตั้งเนี่ยมันยังไม่จบนะทยอยเรื่อยๆจะได้เห็นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีลองฟังนายกรัฐมนตรีครับของพรรคครับพี่น้องจากการกันเองผมวันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งของแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีการงอนกันบ้างน้อยใจกันบ้างผมไม่ทราบเรื่องอะไรผมว่าตำแหน่งก็มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆท่านเองที่เข้ามาทำงานการเมืองก็มีความประสงค์จะช่วยบ้านเมืองนะครับเราอยู่ตรงนี้บางท่านได้เป็นรัฐมนตรีบางท่านได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบางท่านได้เป็นรัฐมนตรีช่วยบางท่านได้เป็นที่ปรึกษาบางท่านได้เป็นเลขาบางท่านอยู่ในคณะกรรมการต่างๆผมว่ามีหน้าที่นะครับแล้วก็มีหลายเสาที่สามารถเข้าไปอยู่กันได้แล้วการแต่งตั้งก็ยังไม่จบนะครับทยอยมาเรื่อยๆท่านก็เห็นจากการประชุมครม.ทุกอันนะก็จะมีการคัดสรรที่ดีนะครับแล้วก็มีหลายๆพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คงค่อยๆทยอยออกมาทุกพรรคทุกกลุ่มทุกเหล่าก็มีปัญหากันทั้งนั้นครับก็เป็นการพูดคุยกันดีกว่านะครับวันนี้เราพูดคุยกันด้วยคือ
อีกมุมหนึ่งที่หลายคนก็วิเคราะห์มันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าคือเรื่องตำแหน่งคุณเฉลิมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้มีชื่อเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานสภาหรืออะไรยังจำได้ใช่ไหมคุณเฉลิมเคยขึ้นเวทีหาเสียงของพรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งไม่นานแล้วท่านยังพูดอยู่เลยว่าขอเป็นรัฐมนตรีแต่ผมจำไม่ได้ว่าท่านบอกว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะหลายหลายคนยังแซวอยู่โอ้โหท่านเป็นตั้งหลายสมัยแล้วนะท่านขึ้นเวทีไปบอกขอเป็นรัฐมนตรีก็แล้วกันหลังจากท่านประกาศเสร็จเลือกใช่ผมจำได้ในเวทีหาเสียงแต่ถึงเวลาท่านไม่ได้ส่วนคุณวันแพ้เลือกตั้งณขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านจะไปเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาในส่วนไหนนายกถึงได้พูดมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าว่าการแต่งตั้งมันยังไม่จบมันยังทยอยออกมาเรื่อยๆตกลงเป็นปมไหนกันแน่ที่ไม่พอใจแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้เนี่ยทั้งอยู่บำรุงเนี่ยยังไม่มีใครได้ตำแหน่งทางการเมืองไงครับนั่นไงใช่ไหมคะตัวของคุณเฉลิมเนี่ยพูดถึงนายกเศรษฐาด้วยนะแล้วโกรธค่ะคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกไม่ควรจะมาพูดถึงปมระหว่างตัวของคุณเฉลิมเองกับอดีตนายกทักษิณนะคะไม่ต้องมาพูดเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เกี่ยวกับนายกเศรษฐาเลยค่ะคือถ้าจะพูดเนี่ยควรจะตอบว่าไม่รู้มากกว่านะคะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายกเศรษฐาเลยเป็นเรื่องระหว่างผมกับคุณทักษิณที่สะบั้นสัมพันธ์กันเนี่ยคุณเศรษฐาควรจะตอบว่าไม่รู้นะถ้ามีคนมาถามความเห็นนะคะไม่ใช่จะมาพูดถึงที่มาความเป็นมาของผมกับคุณทักษิณแบบนี้นะคะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปแต่เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะพังในอีกไม่นานไม่ควรมายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้อ่ะคิดว่าแรงไหมล่ะแล้วยังไม่พอนะคะมีเอกสารที่คุณเฉลิมเนี่ยเผยแพร่ออกมาเป็นใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยืนยันว่าวันโหวตนายกที่เขามีการโหวตคุณเศรษฐาจนได้เป็นนายกกันเนี่ยเขาป่วยไงแล้วเขาก็มีหนังสือแจ้งลาประชุมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่เอาไว้ตั้งแต่21ถึง24เขาโหวตกัน22มันก็อยู่ในระหว่างนี้พอดีนะคะในใบรับรองแพทย์บอกว่ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดปกติเบาหวานความดันสูงแล้วก็มีเส้นเลือดในสมองตีบทำบอลลูนเส้นเลือดในสมองไปแล้วแล้วผู้ป่วยก็มีอาการอ่อนเพลียอยู่นะคะก็เลยให้หยุดงาน 21-25 สิงหาคมคือมีทั้งใบลาการประชุมมีแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอฤกษ์ชัยตุลยพรโชตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถึงขั้นทำรับรองให้ว่าตอนนี้กำลังรักษาคุณเฉลิมอยู่หยุดยาวเลยก็เลยเป็นเหตุผลเห็นไหมตั้งแต่21สิงหาคมถึง25สิงหาคมเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถไปประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกได้ไม่ใช่ไม่อยากไปแต่ป่วย